โอเคครับเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่การแข่งขันในคู่ที่2กันเลยคู่2เกมที่2ฮะใช่ครับกับฉากที่ชื่อว่าเมืองครับผมมายนะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเริ่มกันแล้วนะครับฉากนี้นะครับที่ชื่อว่าเหมืองนะฮะก็เดี๋ยวดูเช็คสัญญาณก่อนว่าเกมมิ่งทวิตทีวีเอายูทูบโอเคใครที่ทายผลตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะน่าจะหมดไปแล้วนะสำหรับทีมอดิบิทเอ็มพายครับอยู่ด้านทีมสีน้ำเงินครับแล้วก็ทางด้านทีมโยอารอนแมนนะครับอยู่ทางด้านของทีมสีส้มครับก็มาแล้วฉากนี้จุดศาสตร์ครับอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางครับนะฮะวิเคราะห์ถังนิดนึงฮะต้องรีบมายกยึดกันครับรถถังของทั้งคู่ที่ใช้นะฮะทางด้านของทีมเยลไอรอนแมนนะครับมีทางด้านของ FX50 100ฝรั่งเศสที32อเมริกาที69 2คันนะมาจากโซเวียตแล้วก็ AMX30 90 13 90อันนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วมีที1 2คันจากอเมริกานะส่วนด้านทีม Adubis Empire ครับมีทางด้านของ AMX50100มี S3 ครับมี T32 T69 แล้วก็ T1 นะครับและตรงนี้ครับมาเจอแล้วไม่ให้ยึดหัวหาดนะครับทางด้านอนิมิตก็จะมาเอานะแล้วก็ไอรอนแมนก็จะมาเอาครับแต่ว่าทั้งคู่ครับนะไม่ต้องการให้ทั้งอีกฝ่ายได้ไปครับเพราะตรงนี้เนี่ยใครได้ไปนี่มีสิทธิ์ชนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของทีมอนุบิดนะครับที่ขึ้นไป1ตัวและตรงนี้ดูรถถังครับโอ้โหนี่ครับแดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาครับสุดยอดคิงๆนะครับผม แล้วมารวมกันอยู่4คน4คันนี่ครับเหมือนจะอ๋อได้เขาได้ได้นี่ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยึกยักยึกยักกันอยู่นะครับนี่ครับก็ต้องต่างคนต่างจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้กันนะตรงกลางเนี่ยเลยเปลี่ยนแผนนะฮะทางด้านของอนุบิดเนี่ยส่งตัวสเกาไปทางด้านซ้ายมือครับ1คันแล้วตรงด้านบนครับก็ยังเข็นขึ้นไปอยู่แล้วสเกาไปเก็บสเกาก็ยังได้เหมือนกันนะครับนะฮะได้ไปแล้วครับแล้วนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไปอีก1คันนะที32ครับไอ้เหี้ยเป็นด้านของทีมไอรอนแมนครับที่เสียกำลังหลักไปก่อน1คันครับผมและทางด้านอนุบิทเอ็มพายตอนนี้ยึดหัวหาดด้านบนตรงกลางของแผนที่ได้แล้วครับโอ้โหนะไม่ธรรมดาจริงครับนี่แล้วข้างล่างฮะเอาแล้ว AMX เจอ MX กระโดดขึ้นมาจังหวะนี้ครับลงไปบวกจ่อๆเลยครับอู้แล้วก็เนี่ยแล้วอีก1คันลงมาครับแล้วลงไปผิดก็เนี่ยเข้าข้างหลังเรียบร้อยไปนะโอ้โห พี่แกกะลงมาทับเลยนะฮะตะเกียนะ นี่ครับแล้วทางด้านของ Anubis Empire ตอนนี้ครับทางด้านของ Yolen Man นะยังบวกกันอยู่ครับแล้วไปคันนึงแล้วสำหรับทีม Anubis แล้ว Iron Man ก็ไปอีก1คันเหมือนกันตอนนี้สกอร์เท่ากันแล้วเหลือ4ต่อ4คันครับครับผมรอบนี้มาดูเดือดมากครับแต่พักไปนานนะใช่ฮะโอ้โหนี่ครับมาอ้อมมา1 2 3คันนะครับจังหวะนี้การแข่งขันเราแข่งกัน best of 3นะครับเตียง3อันbest of best of 5นะเตียง5อันนะครับคือใครชนะ3เกมก่อนชนะครับผมคันนี้โดนล้อมนะฮะแล้วก็พังไปแล้วฮะก็ทางอนุบิทก็ยังคงเดินหน้าไล่ต่อไปนะใช่ครับฝั่งโยไอรอนแมนก็ถอยหลังกลับไปเลยฮะถอยไปไกลมากครับถูกต้องไปแล้วไล่ไปต่อยังไล่ต่อ 3-1 แล้วก็นี่ครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะครับผมเหลือ3ต่อ3ครับการแข่งขันตอนนี้นะรถถังของอนุบิทเนี่ยรถถังหนักทั้งนั้นเลยครับที่เหลือนะมีหนัก2แล้วก็รถถังมีเดียม1คันส่วนทางด้านของ2คันของทีมไอรอนแมนเนี่ยเป็นทางด้านของ T1 ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าโดยฐานโดนแคปอยู่ฮะกำลังต้องรีบกลับมาใช่ครับว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าอ่ะนะ2คันเลยอ่ะ2คันมาแคปฐานไว้ฮะครับนี่ตั้งตากลับมาอย่างรวดเร็วทันไหมจะทันไหมมาแล้วครึ่งทางแล้วก็เป็นฝั่งอนุบิทไปแคปแข่งเหมือนกันนะฮะน่าจะไม่ทันหรือเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าพันธุ์กำลังจะวิ่งไปยิงนะครับแล้วจะเงิบไหมฮะจะเงิบไหมสองดูก่อนครับดูก่อนครับ
ต้องรีบมากันฮะแล้วก็เนี่ยฮะมากันทันครับทางด้านของอนิวิทแอมพายอู้แล้วยิงไปจังหวะนี้สวยงามมากแล้วก็เก็บไป1เก็บไป2หมดแล้วครับนี่ฮะต้องชมคนนี้เลยครับที่เก็บไปเก็บได้ทันและอนุบแอมพายก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับ2เกมรวดแล้ว2เกมรวดแล้วมาดูกันเกมที่3ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมโอเคนะโหโหนะพี่กิมจิเหรอครับใช่พี่นี่ครับโหโหนะสุดยอดจริงคิดว่าจะมาไม่ทันนะมาทัน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 มันเป็นรถถังรถถังมีเดียมไงครับมันเลยกลับทันนะถ้าเป็นรถถังหนักเนี่ยกลับตัวก็ไม่ได้ให้แคปต่อไปก็คงไม่ทันนะเกือบไปเมื่อกี้มา85นะโดนยิงตกไปเลยใช่ครับคือโดนยิงไปทีเดียวเนี่ยครับมันก็ระเบิดแตกตายตายทันทีเลยนะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะพบกับเกมข้างเกมที่3นะแต่หลังจากนี้จบเกมนี้แล้วนะครับเราจบจากคู่นี้แล้วนะตอนบ่ายตามตารางนะครับ13นาฬิกาบ่ายโมงครับมีการแข่งขันในอีกหนึ่งคู่นะนะเป็นทีม AV ครับทีม AV นะไม่ใช่ทีมอันนี้นะครับทีม AV นะชื่อเขาชื่อ AV Adventure อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะเจอกับทางด้านทีม Immortal นะ Immortal จากเวียดนามนะ Immortal ธนูเทพเจ้าครับเนี่ยเทพเจ้าธนูเทพเจ้าอมตะครับนะก็จากเกมที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าทางด้านของอาร์ตูบิทเนี่ยไปยึดตรงกลางแผนที่ที่เป็นเหมือนภูเขาสันเขาอย่างนั้นนะครับผมก็ผมบอกหลายทีแล้วครับว่าตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับเป็นจุดได้เปรียบสุดๆใช่ครับใครได้ไปเนี่ยมีสิทธิ์ชนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกมนี้นี่ครับเป็นทางด้านของอาร์ตูบิทเอ็มพายที่ได้ไปครับผมนะแล้วก็จากสถิติของเราครับสีฟ้าและทีมที่1เนี่ยชนะเกมแรกนะเกมแรกครับจะชนะเกมนั้นไปเลยใช่ครับยังครองสถิตินี่อยู่นะนี่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นอย่างไรนะโอเคครับปิ๊งๆไงอัพโหลดนะอัพโหลดได้ครับกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงระหว่างนี้ก็คงจะต้องรอการแข่งขันในคู่ต่อไปครับนี่ยากยากซะเลยเงินแตกนะรถยางรอโอเคครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะเดี๋ยวพบกับเกมที่3ครับ